พระเจ้าก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันอยากให้พี่น้องได้ระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ห้ามพายุณขณะนั้นสาวกของพระองค์ได้ไปเชิญกับพายุที่โหมกระหน่ำคลื่นทะเลที่ถาโถมเข้ามาในเรือแต่สาวกของพระองค์นั้นกลับมองพายุมองปัญหานั้นมากกว่าที่จะมอบความไว้วางใจของเขาไว้กับองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเรือลำนั้นเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ที่เราเผชิญกับวิกฤตพายุแห่งโรคร้ายที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราเรากลับไม่ได้มองพระองค์เลยแต่เรากลับมองที่ปัญหานั้นมองที่พายุนั้นจนไม่ได้มอบความเชื่อและความไว้วางใจของเราและพระเยซูคริสต์ก็ถามกับสาวกว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนวันนี้อย่าให้พระองค์ตั้งคำถามนั้นกับเราผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาสักครู่หนึ่งของเรากับพระองค์ให้เรามีโอกาสที่จะสารภาพความผิดบาปของเราว่าหลายครั้งที่เรานั้นเมื่อเจอกับพายุในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเรากลับมองที่ปัญหานั้นไม่ได้มองถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ได้มอบชีวิตไม่ได้มอบหัวใจของเราไว้กับพระองค์อย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอกลับใจใหม่ขอเข้ามาสู่พระคุณความรักของพระเจ้าและเราจะตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์และเวลานี้ที่เราจะนมัสการขอการเจิมด้วยไฟพระวิญญาณของพระองค์ให้เต็มล้นในหัวใจของเราเต็มล้นในชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายจะเผชิญทุกสิ่งได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจของเราเมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณเมื่อเรานมัสการพระองค์เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเมื่อเรานมัสการพระองค์ด้วยหัวใจของเราเชิญพระวิญญาณพระเจ้าขอพึ่งพาพระองค์ขอการทรงสถิตของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณโปรดเถิดพระองค์โปรดเจิมข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดเจิมเราเจิมใจการพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราเมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจขอให้เรามอบความไว้วางใจของเราไว้กับพระองค์เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณฮาเลลูยาโปรดเจิมเราเจิมใจเราด้วยฤทธา
ายโปรดเจิมเราเจิมใจเราให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณขอสุภาพสตรีขอการเจิมจากพระเจ้าด้วยกันโปรดเจิมใช่แล้วพระเจ้าโปรดเจิมเราทั้งหลายเจิมหัวใจของเราด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอสุภาพบุรุษครับขอการเจิมจากพระองค์โปรดเจิมเราเจิมใจเราให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณท้ายที่การขอการเจิมจากพระองค์โปรดเจิมพระวิญญาณของพระองค์ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณให้เต็มล้นให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเจิมใจของเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และขอการปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายเราขอพึ่งพาฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะขอเชื่อและไว้วางใจในพระองค์สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาแม้ว่าโควิดจะทำให้เราต้องห่างกันแบบนี้แต่ว่าในพระเจ้าทุกวันเวลาเรายิ่งอยากจะอยู่ใกล้พระองค์เอเมนไหมครับให้เรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันทุกวันเวลาบอกคนข้างๆครับขอคุณอยู่ใกล้พระเจ้าและขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าของเราทุกวันเวลาทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์เอเมนทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาอยู่อยากสรรเสริญพระองค์ทุกวันเวลาแค่อยากสรรเสริญสุดหัวใจของเราทุกวันเวลาข้าขอพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดผู้ทรงควรสรรเสริญขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นไว้ให้เราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณขอพระเจ้าเติมชัยชนะให้เต็มในหัวใจของเราเติมชัยชนะเอเมนหัวใจให้ความยินดีเปี่ยมล้นภายในถวายแด่พระองค์เสแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ทุกวันเวลาทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดเราบอกกับพระเจ้าทุกวันเวลาเราจะอยู่ในความรักของพระองค์ความรักของเราทุกวันเวลาใครอยากสรรเสริญพระเจ้าทุกวันเวลาข้าขอพระคุณถวายแด่พระองค์พระเจ้าสูงสุดผู้ทรงควรสรรเสริญขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเกื้อไว้ในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเติมชัยชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในข้าไว้คำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจของเราขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเกื้อไว้ในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณฮาเลลูยาเติมชัยชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปี่ยมล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าช่วยสุดท้ายด้วยกันขอสรรเสริญ
ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระองค์ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณของพระองค์ขอการเติมเต็มจากพระองค์ชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปี่ยมล้นภายในชาวไว้คำสรรเสริญแต่พระเจ้าช่วยสาธุการพระนามของพระองค์ถึงการประทับในแผ่นดินเราจะอยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าเราจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆจากพระองค์สาธุการพระนามสาธุการพระนามเมื่อฉันลงในพื้นดินอาวาแผ่นเดินผ่านหนทางกันดารสาธุขอทุกพระพรของพระองค์เทลงมาพระพรที่พระองค์เทลงเราจะขอสรรเสริญพระองค์ขอสรรเสริญในความมืดมิดคืบคลานเข้ามาเราจะขอสรรเสริญพระเจ้าของเราสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามด้วยตะวันส่องแสงทองลงมาขอให้ทุกสิ่งเป็นตามปรารถนาของเราสาธุการพระนามสาธุการพระนามบนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสียงนาเป็นเจ็บปวดระยะเดินตามสาธุขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันทุกพระพรที่พระองค์เทลงมาเราจะขอสรรเสริญพระองค์สรรเสริญฮาเลลูยาแม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาเราจะขอสรรเสริญพระองค์สาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามฮาเลลูยาสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปทรงให้และทรงรับไปแต่ฉันขอตัดสินใจลงตัดสินใจจะสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยไปสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าท่านี้กันสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระฮาเลลูยาปรบมือสรรเสริญพระเจ้าของเราเราจะสาธุการพระนามของพระเจ้าอยู่ทุกวันเวลาเห็นไหมครับเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่โรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีชัยชนะเหนือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ฮาเลลูยาขอเชิญพี่น้องนั่งลงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์พลสูงได้เทศนาถึงการมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่91ซึ่งทำให้เรานั้นได้เข้ามาใคร่ครวญถึงพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อยามที่เราเจอภัยอันตรายพายุที่มันโหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้พระองค์ทรงโปรดสัญญากับเราว่าพระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดังและพระเจ้าบอกว่า
พันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติใดใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของท่านให้ระแวดระวังท่านไว้ในทุกๆทางของท่านมันเป็นพระสัญญาที่ทำให้เรานั้นมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าว่าจะไม่มีภัยอันตรายใดๆที่จะมาย่างกลายในชีวิตของเราได้อยากให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อฟังพระองค์วางใจพระองค์ให้เราทั้งหลายนำชีวิตของเรามาอยู่ใต้ปีกของพระองค์ปีกแห่งการปกป้องของพระเจ้าฮาเลลูยาซ่อนข้าวไว้ทั้งหลายจะเข้ามาสู่ปีกแห่งการปกป้องของพระเจ้าจะไม่มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาใกล้ข้าพระองค์ขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าอาเมน